สวัสดีครับอยู่กับพี่ภูนะครับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่3ครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักห้องปฏิบัติการการบินกันนะครับหรือที่เรียกว่าห้องม็อกอัพนั่นเองที่เด็กการบินเขาใช้เรียนการสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างในห้องม็อกอัพนะครับมาทำความรู้จักกันเลยนะครับจุดแรกเลยถ้าน้องเข้ามาถึงนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินครับเคาน์เตอร์เช็คอินก็จะมีพนักงานเป็นสตูดิโอหล่อๆอย่างนี้นะครับเป็นพนักงานภาคพื้นดินในการให้บอร์ดิ้งพาสเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปทัวร์ดูในส่วนของเกตผู้โดยสารนะครับในส่วนนี้นะครับของเกตผู้โดยสารนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกตผู้โดยสารนะครับด้านนี้นะครับจะมีเป็นพื้นที่ในท่าอากาศยานจำลองนะครับให้ผู้โดยสารได้นั่งรอเวลาขึ้นเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็น security checkpoint นะครับ security checkpoint นะครับในนี้เราก็จะสแกนพวกของเหลวอาวุธหรือของมีคมต่างๆหรือว่าวัตถุที่จะไปทำก่อวัตถุอันตรายต่างๆในเครื่องบินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเครื่องบินกันเลยนะครับเชิญครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องปฏิบัติการห้องม็อกอัพของเรานั่นเองเครื่องบินจริงนะครับเครื่องบินตัวนี้คือ Airbus 300-600นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบินจริงของการบินไทยที่ปลดประจำการแล้วนะครับที่เด็กสาขาธุรกิจการบินจะรู้จักกันในชื่อสีตรังนั่นเองครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าพี่ๆเขาทำอะไรกันอยู่ในนั้นนะฮะในนี้นะฮะกำลังเรียนกันเลยนะครับนี่ก็ทำอะไรกันอยู่ครับกำลังตอนนี้กำลังฝึกซ้อมการประกาศแล้วครับแล้วก็ให้เพื่อนสาธิตความปลอดภัยโอเคครับนี่เป็นการซ้อม PA หรือ Announcement บนเครื่องบินนะครับในส่วนนี้ก็ในเคบินนะครับก็จะเป็นการสาธิตความปลอดภัยนะครับ Demonstration นะครับหรือที่เด็กการบินเราเรียกว่า Demo นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับน่าเรียนนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สักคนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เรียนในสาขาธุรกิจการบินนี้ครับแฮปปี้ดีครับมีความสุขมากครับการเรียนครับการเรียนการสอนดีมากครับครับผมแล้วการเรียนการสอนที่นี่เน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างครับส่วนมากจะเน้นการภาษามากกว่าการปฏิบัติภาษาครับได้ปฏิบัติจริงใช่ไหมครับลงมือจริงใช่ไหมครับโอเคครับได้ไงเดี๋ยวเรามาทัวร์ดูนะครับว่าในเครื่องบินในเคบินเรามีอะไรมากมันมีอะไรมากเหนือกว่าเครื่องบินธรรมดานะครับมาดูครับส่วนนี้นะครับเราสามารถรองรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนต่อรอบได้ประมาณ 40-50 คนนะครับโดยประมาณนะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของ catering นะครับก็จะมีโอเว่นมีกาต้มน้ำร้อนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็เป็นส่วนของพื้นที่เตรียมอาหารในการเสิร์ฟผู้โดยสารนะครับในที่นี้ก็จะเป็นส่วนของการเตรียมผู้โดยสารนะครับในส่วนนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับในนามของรุ่นพี่นะครับคนหนึ่งของสาขาธุรกิจการบินก็อยากจะบอกน้องๆที่อยากจะมาเรียนในสาขาธุรกิจการบินในห้องปฏิบัติการที่พร้อมแล้วก็ครบครันทันสมัยมากนะครับแล้วก็เราได้ปฏิบัติจริงบนเครื่องบินจริงแล้วก็นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะครับมีคุณภาพจบไปสามารถทำงานประกอบอาชีพได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในส่วนของท่าอากาศยานหรือว่าในธุรกิจการบินอุตสาหกรรมการบินด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆได้ทำความรู้จักกับพวกเรามากขึ้นนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจของมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ